ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มาเลยค่ะไทยเมาส์ทูเมาส์เมาส์ทูเมาส์นะครับเมื่อกี้ก็ก่อนที่เราจะมาเมาส์ข่าวนี้เราก็เมาส์กันก่อนด้วยนะครับสำหรับข่าววันนี้ก็คือนักร้องสาวขวัญผวานะครับถูกขโมยรูปเนี่ยเอาไปโพสต์ขายบริการแล้วก็มีการขู่ฆ่ายกครัวด้วยอะไรมันจะโหดขนาดนั้นเนี่ยโอ้ข่าวนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องของนักร้องสาวสวยนะคะจากทางค่ายของ V6 Music นั่นเองนะคะเจ้าของผลงานเพลงตาฮักนะคะชื่อว่าน้องปัดนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปแจ้งความนะคะที่สภ.เมืองราชบุรีนะคะหลังจากที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยคุกคามเอารูปภาพเนี่ยนะคะพร้อมกับเบอร์โทรเนี่ยเอาไปโพสต์ผ่านสื่อต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ในภาพเนี่ยขายบริการทางเพศบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะคะทำให้มีคนไม่รู้จักเนี่ยทักมาเยอะมากแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาไม่หวั่นไม่ไหวเลยจะมาซื้อบริการเหรอจะมาซื้อบริการ โอ้โหตายแล้วจริงป่ะไอ้เรามีภาพให้ดูว่าสวยน่ารักขนาดไหนนะพี่แอมนะดูภาพนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่น้องเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนน่ารักนะน่ารักอันนี้เป็นภาพที่หน้าสภ.เมืองนี่คือน้องปัดใช่ไหมนี่น้องปัดเห็นไหมต้องแบบเกาหลีนะใช่ผมสั้นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็นำภาพของพ่อแล้วก็แม่ของตนเนี่ยเข้ามาข่มขู่ด้วยนะพร้อมทั้งขู่ฆ่าตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงการคุกคามนะครับหมายเลขโทรศัพท์จากต้นสังกัดค่ายเพลงด้วยเพื่อที่จะพยายามติดต่อไปยังต้นสังกัดนะครับเพื่อที่จะปั่นป่วนให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ความเสียหายกับตน อีกทั้งยังทำการแฮ็ก Facebook ส่วนตัวด้วยทำให้ตนเองเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เสียหายเป็นอย่างมาก อันนี้ก็เป็นภาพที่เขาก็ไปแจ้งความต้องไปแจ้งความไว้ก่อนแหละเพราะคุกคามขนาดนี้เนาะโดยน้องปัดเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันที่2กุมภาที่ผ่านมานี่เองนะคะน้องเองก็ทำงานอยู่เนาะที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็มี Facebook เนี่ยที่ใช้ชื่อว่าวิจิตรนะคะติดต่อมาผ่านทาง direct นะคะทาง inbox เนาะแล้วก็บอกว่าเอ้ยน้องรับงานแบบโพสสินค้ารีวิวอะไรงี้เปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีงานให้น้องก็บอกเอ้ยโอเคสนใจอยากจะได้เป็นรายได้เสริมเนาะเข้ามาทางงานแบบนี้นะคะแล้วก็โพสต์สินค้าธรรมดาไม่ได้แบบโป๊เปื่อยอะไรก็เลยเอ้ยโอเคสนใจพี่อยากรับงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ยุ่งๆทำงานอยู่เนาะก็เลยได้คุยคร่าวๆมาและไอ้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าวิจิตรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวน้องโอนเงินมาก่อน500นะเดี๋ยวจะได้เปิดระบบแล้วก็เดี๋ยวดึงน้องเข้ากลุ่มไลน์จะได้ให้ลูกค้าดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กคนนี้ก็เงียบหายไปพี่แอมต่อมาเนี่ยนะคะทางน้องปัดเนี่ยก็พยายามติดต่อเฮ้ยทำไมโอนตังค์ไปแล้วพี่จะดึงหนูเข้าไลน์กลุ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนโทรไปสอบถามอะเนาะมิจฉาชีพปริ๊ดเลยจ้าด่าเลยจ้าเออนะคะน้องปัดก็บอกหนูขอเงินคืน500พี่โอนมาเลยอะไรเงี้ยนะคะไม่รับงานละไม่คืนเงินจ้าแล้วก็ด่านะคะแล้วก็เอารูปของน้องปัดเนี่ยนะคะพร้อมกับเบอร์โทรของน้องเนี่ยเอาไปโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์นะคะว่าน้องปัดเนี่ยสาวในภาพนี้เนี่ยขายบริการทางเพศนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะโหแล้วก็ที่สำคัญคือบอกว่ามีการขู่ฆ่าด้วยนะทำให้น้องบอกว่าตกใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวกับเหตุการณ์นี้อย่างมากวิชาชีพคนนี้เนี่ยก็ยังไม่จบนะยังไม่หยุดกับการกระทำดังกล่าวครับยังโทรไปคุกคามน้องปัดจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนวิชาชีพก็ยังโทรมาคุกคามต่อนะอนะฮะจึงใช้ Facebook ส่วนตัวทำการไลฟ์สดบันทึกการสนทนาระหว่างตนเองแล้วก็วิชาชีพนะครับรายดังกล่าวเพื่อเป็นการแจ้งเตือนถึงพฤติกรรมของวิชาชีพนะครับที่มาคุกคามตนเองแล้วก็ที่ตนเองเนี่ยถูกข่มขู่ถึงขั้นถูกขู่ฆ่าด้วยนะครับหลังจากที่ตนเนี่ยจะนำหลักฐานต่างๆนะครับเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะติดตามตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายนะครับตัวเองก็กังวลแหละฮะในเรื่องของความไม่ปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพรายนี้นะครับเพราะว่ามีการใช้คำพูดกำลังเล่นกับคนไร้ตัวตนอีกทั้งยังเป็นการท้าทายกฎหมายด้วยนะครับก็ยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะจับกุมได้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงดึกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจระบบตรวจสอบอะไรได้นะครับจึงให้กลับมาแจ้งความอีกครั้งใหม่นะครับในช่วงสายของอีกวันหนึ่งก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับแนวหน้าออนไลน์ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข่าวแล้วกันเนื้อทางโซเชียลที่สาวๆเนี่ยหลายคนก็โดนแบบนี้เหมือนกันแหละไม่ใช่แค่น้องปัดนะฮะน้องปัดเนี่ยโดนแค่500นี่โดนโอนเงินไปแล้วก็บอกว่าจะให้มีทำงานใช่ไหมส่วนพี่แอมเนี่ยโอนไป50,000
2,500 ไม่กับพี่เนี่ยจะโดนลักษณะซื้อคอร์สออนไลน์มากกว่าคอร์สอะไรคะคอร์สเรียนนู่นเรียนนี่เราก็อยากบางทีเราอยากจะรู้ไงว่าเฮ้ยมันจะได้ความรู้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวคุยของน้องปัดให้จบก่อนสาวๆก็ต้องระวังเลยนะนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแล้วบางคนเนี่ยชอบโพสเซ็กซี่แบบน้องแป้งอย่างเงี้ยเหรอตรงไหนอะเหรออาจจะโพสเซ็กซี่แต่ว่าเบอร์โทรเนี่ยสำคัญนะอะไรแบบเนี้ยมากเกินไปนะครับพวกมิจฉาชีพเห็นปุ๊บเนี่ยก็เป็นที่ล่อตาล่อใจนะครับแล้วก็เอาภาพของเราเนี่ยไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้แบบอย่างเช่นอ่ะไปใช้ว่าผู้หญิงคนนี้ขายของขายบริการมั่งแหละนู่นนี่เราเนี่ยเสียหายใช่นะคะทางที่ดีก็ต้องระวังก็แล้วก็อย่าไปโอนเงินให้ใครส่งเดชใช่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่แป้งบอกว่าคืออะไรฮะคือหลายๆคนมาจะติดต่อทางหน้าเฟซใช่ไหมติดต่องานรับงานรีวิวอะไรเงี้ยเบอร์โทรบางทีมันก็เป็นดาบสองคมเนาะเออชัดไปเอาเป็นแค่อินบ็อกซ์ก่อนเราจะได้กรองคนได้ดีไหมนะฮะอย่าไปให้เบอร์หน้าเฟซบุ๊กส่งเดชแล้วกันอันตรายลบออกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากติดต่องานมาก็ให้อินบ็อกซ์เข้ามาผมว่ามันน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ง่ายกว่าหรือให้เป็น ID Line ก็ได้ถ้า ID Line ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคเราก็ไม่ต้องรับเป็นเพื่อนเราไม่ต้องรับเราก็บล็อกได้เลยใช่ไหมใช่นะฮะก็เรามาระวังกันด้วยนะยุคนี้เรียกว่าแบบเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเนาะนะคะยังก็ฝากไว้ได้ละกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTubeไทยไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง